สวัสดีครับมาเริ่มใหม่กับ Chaos อีกรอบหนึ่งแล้วเนาะรอบที่แล้วผมก็เก็บได้ไปแค่12 13ดวงเองแต่รอบนี้น่าจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าบัฟดีกว่านะครับบัฟก็ง่ายๆครับถ้าตัวละครฝั่งเราเนี่ย HP มากกว่า 80% จะได้ Attack โบนัสเพิ่มขึ้น 50% เลยพูดง่ายๆก็คือถ้ามีฮีลก็ควรใส่นะเพราะว่าพอ HP เรามากกว่า 80% เนี่ยก็ทำให้เราโจมตีได้แรงขึ้นนะครับเอาใจหลัวชาไหมก็เอาใจตัวฮีลด้วยเนาะอ่ะห้องแรกก็ไม่ได้ต่างกับรอบที่แล้วนะครับข้างบนก็เน้นกายภาพควอนตัมด้านล่างก็เน้นลมกับจินตภาพก็ไม่มีอะไรข้างบนผมจะจัดเป็นทีมซูฉางเป็น DPS นะครับแล้วก็ควอนตัมก็ให้คิงเคอร์หรือเขาอ่านว่าอะไรวะชิงเคอร์กับซิลเวอร์บูมเนาะด้านล่างก็ต้านเหิงนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่เปล่ามาล้างบัฟแล้วก็ลดเดฟปกติผมใส่เหยียนชิ่งแต่รอบนี้ใส่เปล่าดีกว่าเพราะว่ามันอัดหมู่ได้เนาะแล้วก็เอา MC มาสำหรับล่อเป้าแล้วก็หลัวชาก็เล่นง่ายครับไม่มีก็ใส่เป็นไอ้นี่ก็ได้เป็นนาตาชาส่วนข้างบนผมเปลี่ยนเป็นมานะครับผมอยากได้เดเมจมากกว่าเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าจะต้องฮีลอะไรเยอะแยะมากมายส่วนซูฉางก็บิ้วเป็น DPS ทั่วไปอะครับมาก็ใส่แต่เดฟมานี่แทบไม่ได้จะอัพอะไรเท่าไหร่เลยนะเอามาใส่โล่อย่างเดียวตรงนี้เนี่ยผมตอนแรกผมจะใส่ลานดาวชอยแต่คิดไปคิดมาใส่เดฟเยอะๆดีกว่าคิงเคอร์ก็ DPS นะครับเหมือนกันไม่มีอะไรก็ไม่ได้อัพมาเยอะนะส่วนซิลเวอร์วูฟก็อัพแต่ทำลายล้างผมอัพทำลายล้างมาเลยกะไว้เบรกรอบเดียวแล้วก็โจมตีนิดหน่อยก็น่าจะจบเลยตั้นเหิงก็ปั้นเป็น DPS เหมือนกันครับใส่อัตราคีพอสมควรหน่อยอันนี้ผมแลกร้านของSimulate Universe มาเนาะก็มันได้ผมทำเป็นขัด5เลยก็จะได้คีเลทมาเพิ่มเป็น 16% แถมถ้ามอนเลือดน้อยกว่า 50% ก็ได้อีก 16% เป็น 32บวกกับที่มีอยู่ทั้งหมดรวมๆแล้วก็น่าประมาณ60ถ้าเลือดต่ำกว่า50เนาะแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นอัตราคริเพราะผมอยากได้อัตราคริเยอะๆนะครับเพราะตันเหิงเนี่ยจะแรงไม่แรงอยู่ที่อัตราคริเลยเพราะถ้าตีธรรมดาเนี่ยถ้าตีสกิลแล้วติดอัคคีก็ลดความเร็วนะครับส่วนถ้าตีถ้าไม้ตายหลังจากที่ศัตรูติดลดความเร็วก็จะได้ความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะส่วนเพล่าผมก็ปั้นมาธรรมดาเลยนะครับคือเน้นสร้างสถานะหน่อยก็ได้ส่วนไฟ MC ก็เน้นเดฟครับปั้นง่ายหลัวชาเนี่ยบอกเลยว่าหลายคนบอกจะปั้นยังไงดีก็ปั้นไม่ยากครับปั้น attack ประมาณ 1,500-1,700 ก็อยู่แล้วเนาะ trade เนี่ยอัพแค่4ก็พอแล้วก็ใส่สร้อยฟื้นฟูนะครับแค่นี้เหลือเฟือละห้องแรกมันยังไม่ยากอ่ะคือถ้าเลเวลถึงก็ไม่น่าจะยากละอันนี้ผมเชียร์ให้ใช้ Silver Wolf Blade เพราะว่ามันจะมีตัวทางขวาเนาะซึ่งมันไม่แพ้กายภาพเนี่ยมันจะได้โดนเบรกไปด้วยเบรกไอตัวทางซ้ายก่อนเพราะมันสนับสนุนนะครับจากนั้นก็พยายามให้ตัวบอสเนี่ยเหลือที่จะโดนเบรกด้วยควอนตัมได้แต่ยังไม่เบรกมันนะให้มันเรียกลูกน้องก่อนค่อยเบรกจะพยายามให้มันเหลือพอที่จะโดนเบรกได้ง่ายๆนะ
ี่ยแทนผมเบรกได้นะจริงๆแต่ผมไม่เบรกเพราะว่าถ้าเราเบรกมันไปเนี่ยเราจะได้ประมาณแค่หมื่นนิดๆเองแต่ถ้าเราเบรกด้วยควอนตัมนะครับแล้วก็ตีพัว 1,500 เนี่ยถ้าเราบิ้วซิมเวอร์วูฟมาแรงเนี่ยมันจะประมาณ 30,000 กว่าซึ่งผมว่ามันคุ้มกว่าอันนี้มันสวนกลับแต่เราเบรกมันได้เลยเราก็ใช้ซิมเวอร์วูฟเบรกไปเลยแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายด้วยเพื่อลดเดฟมันจะได้แรงขึ้นอีกจากนั้นก็โฟกัสที่บอสนะครับอันนี้โชคดีจั่วเทพก็โฟกัสบอสไปเลยเราไม่เสียตามสกิลอยู่แล้วถ้าสูงฉางมากกว่า E1 นะครับตีตัวที่สลบแล้วก็จะไม่เสียตามสกิลคราวนี้มาทางขวาผมก็เลือกเบรกด้วยซิลเวอร์บูมเหมือนกันเพราะว่าตัวซ้ายขวาจะได้สลบไปเลยและเราจะได้โฟกัสที่บอสได้นะจากนั้นตัวนี้มันยังไม่ห้ามเลยเราก็ตีไปก่อนอันนี้ไม่ห้ามละมาห้ามเราใช้ท่าสกิลเราก็ตีธรรมดาเอาแต่ตัวเนี้ยผมใส่โล่เพราะว่าเอาให้มาเนี่ยเป็นตัวล่อเป้านะครับโดนตีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโล่เราหนาอยู่แล้วนี่มันห้ามเลยละผมใช้มาไปเลยเพราะว่าจะได้ทำพัวพันตัวทางซ้ายให้เยอะขึ้นด้วยเผื่อจะแช่แข็งบอสด้วยแต่แช่แข็งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัวนี้ใส่โล่กันตายไปกันอันนี้ผมจะพยายามทำให้ตัวซ้ายขวามันตายไปก่อนแล้วก็พยายามเบรกตัวกลางด้วยซิมเวอร์วูฟนะครับตัวนี้จังหวะดีเลยแล้วก็เบรกตัวกลางไปเลยเบรกเสร็จแล้วก็พยายามเคลียร์ลูกน้องทางขวาตัวทางขวาที่สำคัญนะเคลียร์มันไปก่อนเพราะว่าถ้ามันตีเราเนี่ยเราเสียเทิร์นแล้วก็โดนเด้งไปข้างล่างด้วยแล้วก็โฟกัสที่บอสนะครับตัวนี้เราได้ถ้าไม่ตายก็พอดีเลยทางซ้ายเคลียร์นี่ก็น่าจะประมาณ 30,000 กว่าเกือบ 40,000 ได้ถ้าพบ 1,500 นะระเบิดแล้วก็แรงใช้ได้เลยก็น่าจะไม่ทันเทอร์นี้แต่ไม่เป็นไรครับเทอร์หน้าก็ยังโอเค33,000ห้องแรกมันยังไม่ยากอ่ะก็ส่วนห้องล่างผมเชียร์ลุยทางขวาก่อนทางขวาเนี่ยมันเป็นสเต็ปมากกว่าคือทีมนี้ผมใช้มาค่อนข้างจะปล่อยละก็เลยรู้สเต็ปกับบอสตัวนี้อยู่นะครับก็เริ่มมาโฟกัสที่บอสก่อนเลยนะโฟกัสที่บอสก่อนพอมันเรียกลูกน้องเนี่ยตรงนี้เราใช้เปล่าล้างบัฟก่อนเลยล้างบัฟฮิลเอา MC เนี่ยล่อเป้าเพราะว่าทุกตัวจะพุ่งหา MC หมดแล้วพอเราได้ถ้าไม่ตายก็ใช้ถ้าไม่ตายเลยครับมันจะเคลียร์มอนทางซ้ายขวาให้สลบไปเรียบร้อยแล้วเราก็โฟกัสที่บอสได้เลยเวลาใช้ถ้าไม่ตายตั้นเหิงนะครับดูบอสก่อนถ้าบอสรถติดลดความเร็วค่อยใช้นะเพราะไม่งั้นความแรงเราจะหายไปเยอะเลยส่วนถ้าสมมุติว่า MC เรามีโอกาสช่วยเพิ่มแต้มสกิลได้ก็ใช้ก็ได้นะแต่แรกๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ล่อเป้าไปก่อนเพราะว่ามันเสี่ยงครับถ้าสมมุติเราโดนบอสเนี่ยโฟกัสแอทแทคออนตัวเดียวเลยนะอาจจะตายได้เลย
เนี่ยพอเราได้เปล่านะครับถ้าไม่ตายเราก็ใช้เลยเคลียร์เปล่าเนี่ยจะเคลียร์มอนซ้ายขวาได้ด้วยเพราะว่าซ้ายขวามันแพ้ทั้งไฟน้ำแข็งเลยแล้วก็เราใช้ MC ไฟนะครับคอยจัดการข้างข่าว MC ไฟกับเปล่าเนี่ยเป็นเดเมจเสริมเคลียร์ข้างข่าวกับลูกน้องส่วนตัวหลักก็คือบอสเนี่ยให้ตั้นเหิงจัดการนะครับก็จะประมาณ 3-4 เทิร์นจะประมาณนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามันจะฟื้นจะตายนะครับไอตัวลูกน้องเนี่ยเพราะว่าถ้าบอสตายก็คือจบเราโฟกัสที่บอสได้เลยและ MC เราค่อนข้างถึกอยู่แล้วครับแล้วก็มีหลวยชาฮีลด้วยถ้าใครมีนาตาชาใช้นาตาชาก็ได้นะครับแต่ก็จะเสี่ยงกว่าผมเลือกเบรกเลยเพราะว่ามันจะตายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราไม่ซีเรียสเราก็เบรกไปเลยแล้วก็ใช้ทุกตัวลุยได้เลยนะครับแต่พยายามเก็บไว้นะครับเก็บให้ได้มากที่สุดก็สังเกตผมจะเก็บถ้าไม่ตาย MC แล้วก็เก็บของเพล่าไว้แต่ตั้นเหิงเนี่ยมันจำเป็นอ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ตายก็ต้องใช้ไม่งั้นเราเสียเทิร์นThe truth of life in sanctuary is but a vision. ต่อไปเราไปตัวทางซ้ายใช้เพล่าเบรกนะครับว่ามันแพ้น้ำแข็งอยู่2ตัวซ้ายลูกน้องนะเราไม่ค่อยมีตัวตีแบบ AOE แรงๆเพราะงั้นเราจะใช้เบรกลูกน้องให้ตายด้วยการเบรกนะครับเป็นหลักส่วนบอสก็จะให้ตั้นเหิมโฟกัสตัวเดียวเป็นหลักแบบนี้ก็ใช้ตั้นเหิมโฟกัสที่บอสส่วนเปล่าส่วน M5MC ก็รอสกิลรอถ้าไม่ตายนะครับส่วนเหล่าชาเนี่ยก็โฟกัสที่บอสด้วยนะครับแล้วก็ดูเกตคือสังเกตผมใส่สร้อยฟื้นฟูมันก็จะตีประมาณ2เทิร์นได้ถ้าไม่ตายทีหนึ่งนะครับก็สังเกตถ้าฟิลเราหมดเมื่อไหร่ก็ใช้ถ้าไม่ตายเลยนะครับดูเกตบอสไปด้วยอันนี้แบบผมลดเดฟทั้งทีมของฝั่งศัตรูก่อนแล้วก็ใช้ตั้นเหิมโฟกัสต่อไปเลยอันนี้ก็พยายามลองตีดูเผื่อได้ลดเดฟนะครับอันนี้ผมเบรกตัวนี้เลยว่าเราจะเคลียร์ลูกน้องมันไปด้วยระหว่างที่เราโฟกัสที่บอสกับตั้นเหินนี่ผมก็จะเคลียร์ไปเลยลูกน้องมันก็ค่อยๆหายไปทีละตัวนะอันนี้พอฟีลหมดผมใช้ถ้าไม่ตายเลยThe truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! We have the upper hand. อันนี้ถ้าเรายังไม่มีความจำเป็นจะต้องฮีลมากมายแล้วก็ไม่ต้องเอาหลวงชามาเปิดฮีลก็ได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราโดนวันช็อตได้เนี่ยก็เปิดฮีลไปก็ดีเหมือนกันเซฟไปก่อนอันนี้ก็เปิดฟิวไว้ดีกว่าเพราะว่าแต้มสกิลเราเหลือเฟือก็เปิดไว้เลยอันนี้ก็เอา MC ลุยเลยเพราะว่าจะได้เคลียร์ตัวขวาด้วยก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะน่าจะทันสบายๆ
พอดีก็ห้องแรกมันยังไม่ยากนะครับก็เป็นแนวทางแล้วกันผมก็ใช้ทีมซ้ำๆนี่แหละแต่ก็เป็นแนวทางบัฟรอบนี้ค่อนข้างดีนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับทุกคน